นะสวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกคนเนาะหลายๆคนที่วันนี้มาที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะตึกอาคาร B นะเพื่อมาดำเนินการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่แต่เมื่อเช้านี้เราได้ให้ข้อมูลไปว่าถ้าเจอผู้ใหญ่ใจดีคนนี้เราจะสัมภาษณ์สดให้พี่น้องได้สัมผัสความเป็นจริงว่าทำไมบุคคลท่านนี้ถึงได้เดินเข้ามาในเครือข่ายของนักรบด่านเถื่อนเจตนามีเรื่องเจ็บใจโดยเฉพาะกับตำรวจหรือไม่นะจะถามป๋าอย่างนี้ว่ามีเรื่องส่วนตัวอะไรกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมที่เดินเข้ามาจริงๆมันไม่มีโดยตรงหรอกต้องเรียกว่ามีโดยตรงดีกว่าเพราะตลอดชีวิตที่เราดำเนินชีวิตมาเนี่ยเราประสบกับที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ปรากฏว่าเรามารู้ทีหลังจากการต่อสู้ของคุณเกียรติไกรสอนว่าอาทิตย์แรกๆมาที่ตำรวจทำของเราเนี่ยเฮ้ยตำรวจมันไม่รู้กฎหมายเนี่ยตำรวจไม่มันเกิดอำนาจดิตำรวจระเบิดเราเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นอย่างท่อ6เมตรอย่างเงี้ยจริงๆก็ต้องเรียกว่ารู้จากคุณมงคลมากกว่าต้องให้เครดิตแกเรื่องพระวัดพระยาไกรเหมือนกันว่าไอ้เหล็ก6เมตรเนี่ยเราทุกนี่มันไม่ผิดกฎหมายเพราะว่ารถตัวรถก็ยาว5เมตร27แล้วนะเหล็กมันยาวแค่6เมตรกฎหมายบอกว่าให้เราเกินได้2เมตร50นะ5เมตร27ลบ6เมตรมันก็แค่73เซนเท่านั้นเองแล้วจำคลิปของคุณมงคลได้ไหมตำรวจบอกว่าอ๋อตำรวจเขาเข้าใจผิดเอ๊ะเด็กป.2มันก็ยังลบเป็นนะ6เมตรลบ5เมตร27มันก็เหลือแค่73เซนมันไม่เกินถึง2เมตร50เอ๊ะที่แรกๆมาที่มันจับเราเนี่ยเราไม่ผิดนี่วะเอ้าทำไมเราจับเราได้ไงพอถามมาปรากฏว่าเอ้าแต่ตำรวจไม่รู้กฎหมายผมก็เพิ่งรู้ว่าเอ้าแล้วตำรวจไม่รู้กฎหมายที่แล้วมาที่ปฏิบัติกับพวกเราเนี่ยเอ้ยละเมิดเรานี่ก็เลยเป็นเหตุว่าป๋าก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ป๋าเกียงไกรทำจริงผมไม่ได้ตามป๋าเกียงไกรหรอกผมตามมาร์กมาก่อนนะครับก็คือเกิดจากอะไรเกิดจากเรื่องเสริมแหนบแล้วผมก็เสริมแหนบแต่ที่แล้วมาตั้งแต่ผมจำได้ว่ารถที่เป็นปิกอัพคันแรกอ่ะมันยี่ห้อมันเป็นรุ่น 1,800cc ยี่ห้อ Isuzu ผมก็เลยหนักๆไม่มี power สมัยนั้นเขาก็เสริมแหนกันแล้วเมื่อถอยหลังไปกี่ปี40ปีเนาะมันก็เสริมแหนกันแล้วทำไมตำรวจไม่เคยรู้ว่าเสริมแหนกนี่ตำรวจต้องจับแล้วทำไมพวกมาจับเอาหลังจาก40ปีทำไมรถใส่ตู้หลังคาเนี่ยเราใส่มาโอ้โหตั้งแต่มีรถพิการในประเทศไทยนะเราก็ใส่หลังคามาตลอดตำรวจไม่เคยจับตัวของใส่หลังคาทำไมเพิ่งจะมาใส่มาจับมาตอนนี้มาจับมาไม่กี่ปีในสี่ห้าปีนี่เพิ่งจะมาเริ่มจับไม่ถึงสิบปีนี่เพิ่งจะมีข้อกล่าวหาอย่างนี้เออทำไมมันเป็นอย่างนั้นเราก็สงสัยนะที่แล้วมาสมัยก่อนมีการพับบกพับเบาะอะไรพวกนี้เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ข้อหาต่างๆเหล่านี้มันผิดหรือถูกคือรู้แต่ว่าเขาจับเราอย่างเดียวถ้าจะบอกว่าพูดโดยรวมแล้วสิ่งที่ป้าเข้ามาเนี่ยคือว่าเห็นว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติกับประชาชนไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งนานแล้วมาตั้งนานแล้วแต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีผู้นำไม่มีผู้นำและไม่มีใครมาโต้แย้งแล้วผมก็ถูกกระทำด้วยเช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่ด้วยความโกรธแค้นอะไรเราถูกกระทำแต่ว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่มีความยุติธรรมในสังคมเลยอีกฝ่ายนึงก็เอาอีกเกี่ยวอีกฝ่ายนึงแล้วเราก็ประสบด้วยแม้กระทั่งเรื่องตัวฉี่อย่างเงี้ยผมก็จ่ายไปนะ3,000รอบนึง 5,002 รอบนะให้ลูกน้องไปถ่ายตัวลูกน้องนะผมก็โง่มาก่อนก่อนที่คนแกจะมาฉลาดได้ยังตัวนี้ฉลาดแล้วตอนนี้มาจับใหม่ดิผมก็จ่ายมาก่อนแล้วเรามารู้กับคุณเกียรติทีหลังไอ้นี่ก่อนจะมากันเราก็ไปผมก็ไปตามกลุ่มเสือก่อนหมายถึงว่าก่อนจะฉลาดนี่มันต้องโง่ก่อนต้องโง่ก่อนทุกคนด้วยเหมือนกันแล้วผมก็มาตามกลุ่มเสืออีกกลุ่มเสือตามไปมาผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาแต่เพราะว่าเขาไม่มีตัวนำคนมาทำไปทำมาเข้าไปการเมืองได้เราตามสักพักหนึ่งมันก็คือเรื่องเติมเนี่ยมันไม่ไปไหนผมก็มาตามกลุ่มเสือกลุ่มเสือไม่มีตัวนำมีแต่โอเคไม่มีเขาไม่ลุกมีแต่รับอย่างเดียวผมก็เลยมาตามคุณเกียงไกรใหม่ผมก็เล่ร่อนไปเรื่อยนะไม่ใช่อยู่ดีๆผมมาหาคุณเกียงไกรเลยนะไม่ใช่เป็นคนไม่มีบ้านมีช่องไม่ใช่ผมไม่ใช่คนเล่ร่อนผมก็ตามแสวงหาว่าไอ้ความยุติธรรมนี้ใครจะเป็นคนนำผมว่าโดยมันเจอคุณเกียงไกรโอเคตอนนี้เป็นคำถามว่าป๋าอยากให้ป๋ายืนยันกับ
FC เรากับพี่น้องคนที่ติดตามเพจนักรบการเถื่อนอยู่บางคนที่เม้นมาก็คือว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือกลัวป๋าโดดลงการเมืองทีนี้อยากให้ป๋าเนี่ยให้ความมั่นใจกับสมาชิกเราได้ไหมว่าป๋าจะไม่ยุ่งกับการเมืองผมเหรอครับป๋าเย็นใจผมทั้งนั้นแหละผู้นำทั้งนั้นถ้าอยากป๋าจะเป็นรัฐมนตรีไหมถ้าอยากจะให้เพื่อนไม่ได้ดีนะยุให้เพื่อนเล่นการเมืองถ้าอยากให้เพื่อนเสียคนยุให้เพื่อนเล่นการเมืองแสดงโอ้โหยุให้เพื่อนเล่นการเมืองเพราะการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์และทุจริตด้วยและทีนี้สิ่งที่เดี๋ยวถามแล้วครับตอบให้จบก่อนเอาผมยุ่งกับการเมืองท้องถิ่นมาก่อนนะโอ้หมดกันระดับ10ล้านเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยนี่นักการเมืองนะนี่นักการเมืองนะนี่สอขอนะครับสมาชิกสภาเขตนะครับแต่ผมเป็นผู้ช่วยท่านเป็นเวลาส่งคนมาท้าทายผมก่อนแต่ผมต้องทำมาหารับประทานผมต้องหาแต่ผมว่าไม่เป็นไรก็ให้เขาลงไปแทนแล้วกันถ้าเกิดว่าลงไปการเมืองแล้วมันจะได้ดีกว่านี้ไหมใครบอกครับเอ้าเผื่อได้มีครับเลวกว่านี้ครับเลวกว่านี้ครับดูที่ดู 1,700 ไร่สิถ้าเป็นคนธรรมดาน่ะ3วันเรียบร้อยเลยครับยึดคืนหมดเลยครับม .44 ก็ยึดตัดต้นมงต้นก็ยึดเละเทะไปหมดอ่ะอันนี้ไม่ได้ว่าใครไม่ได้ว่าใครไม่ได้เอ่ยชื่อใครไม่เอ่ยชื่อใครก็ดูที่ 1,700 ไร่คนอะไรมี 1,700 ไร่แล้วโหสามเขาบอกถ้าเป็นคนธรรมดา3วันเรียบร้อยแล้วครับเอารถเตอร์ก็ไปถ่ายเรียบร้อยครับเอาแล้วพวกเขาก็จับแกเรียบร้อยแต่ว่าเมื่อเป็นนักการเมืองถามว่ามันสะอาดมั้ยนะมันมีแต่ขี้ไก่ทั้งนั้นเลยมันไม่สะอาดใช่ไหมไม่ใช่ขี้เกลือมันไม่ขี้เกลือมันขี้ไก่ทั้งนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องไม่สะอาดใช่ไหมเห็นก็เห็นก็เห็นกันคาตาเนี่ยแล้วก็เห็นกันอยู่แต่เราประชาชนเต็มขั้นเราจะทำอะไรได้อันนี้เราก็แต่มองตาปิ๊บปิ๊บปิ๊บอย่ากระมองขาขาวๆกันสาวๆเราเราตาปิ๊บปิ๊บโอเคว่าไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยยืนยันได้ไหมว่าป๋าจะไม่ลงป๋าเกรงไกรจะไม่ลงก็บอกแล้วไงถ้าอยากให้เพื่อนไม่ได้ดีอายุให้มาเล่นการเมืองโอเคแสดงว่าถ้าอยากให้เพื่อนนะถ้าอยากจะแกล้งเพื่อนหรืออยากจะเด็กก็รักเพื่อนไม่จริงถ้ารักเพื่อนไม่จริงยุให้มาเล่นการเมืองแล้วทีนี้เป็นคำถามใหม่ทีนี้แล้วอาทิตย์ก่อนหน้านี้เราเห็นพวกเราที่เคยคิดว่าเขาเก่งอ่ะแล้วมาเล่นการเมืองผลเป็นไงบ้างอ่ะเละเป็นโจ๊กใช่ไหมแล้วก็ตอบคำถามใหม่ครับทีนี้ประเด็นนี้จบนะเดี๋ยวมันเอฟซีเรามันมีการเมืองหลายระดับนะแต่บางการเมืองบางระดับก็เข้าไปเล่นได้จะเอาอยู่ไม่ผมไม่ได้เอาผมไม่เอาแต่ว่าการเมืองที่ไม่ได้เอานี่คือเอาไม่ไหวแล้วจะมาลูกนี้ก็บอกด้วยเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวจะพาไปการจะบ้างเดี๋ยวโอเคโอเคระดับไหนบ้างที่ป๋าพอที่จะยื่นมือเข้าไปอาจจะไม่ต้องลงมาโคลนมากต่อไปอาจจะเป็นไม่ใช่ผมไปนะอยู่เบื้องหลังใช่ไหมอยู่เบื้องหลังหรืออาจจะระดับสวงสวซึ่งไม่ได้ลงมาคลุกกันขนาดนี้ครับมันบางทีมันก็ต้องมีสร้างบารมีมั่งแต่ว่าไม่ต้องมาคลุกกันการเมืองระดับแบบที่ว่าเขาลุยเขาลุยโถกันเลยอ่ะนะแล้วทีนี้มีตำรวจบางนายนะที่ถามมานะบางนายบางทีอาจจะเกษียณอายุแล้วแต่เห็นกลุ่มพวกเราทำหรือป๋านำหน้าป๋าเกรียงไกรออกนำหน้ามีนักรบด่านเถื่อนเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยไปหมดป๋ารวยก็รวยแล้วไม่ได้ลำบากแล้วอย่าเรียกว่ารวยสิมันก็คือว่าพร้อมพอจะมีพอกินทางใครทางมันได้ไหมหมายถึงว่าทางตำรวจก็ไม่อยากให้คนระดับนี้ต้องมายุ่งไม่ใช่เราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาเพียงแต่ว่าเราแสวงหาความถูกต้องความถูกต้องให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสเป็นผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอย่างเช่นวันนี้พามาเนี่ยถ้าเราไม่พามาเขาถามว่าเขามาที่นี่ถูกไหมไม่ถูกแม้กระทั่งคุณก็เหอะก็ใช่ไงรู้ไหมว่ามันเดินเข้ามาตรงชั้นศิลป์แล้วเดินเข้ามาเลี้ยวซ้ายตรงนี้มาถูกไหมแล้วเขามาไม่ถูกแค่จะมาจอดกินข้าวนี่ก็เกรงๆไม่รู้จะถูกไหมขนาดนั้นแต่คุณยังมาไม่ถูกแล้วเขาจะเข้าถึงไหมคนอื่นเขาจะเข้าถึงไหมแต่ถามว่าคุณยังไงรู้ไหมยังไงแกก็ค่อยสอบแสวงหาไม่ใช่สีแสวงหอนะครับเขาสอบแสวงหาว่าโอเคช่องทางไหนมาตามท่านหรอมาตามท่านอันนี้มันคืออย่างนี้ว่ามีหลายคนถามว่าแล้วก็มีหลายคนที่พูดมาโทรมาหาผมบอกว่าถ้าผมเป็นป๋าธรรมรัตน์นะมีเงินระดับนี้นอนตีพุง
ลงทุนไว้ก็เยอะเปิดแอร์เย็นๆโก่งตูดใส่พัดลมสบายๆไม่ต้องมาเดินให้เมื่อยคุณรู้ไหมเนี่ยถามว่าป๋าที่ป๋ามาเดินอยู่อย่างนี้แล้วเมื่อยไหมเดี๋ยวเล่าให้ฟังผมจริงๆคุณว่าผมรวยผมแล้วผมอยู่ว่าในผมอดอยากนะผมไม่ค่อยมีอะไรกินนะเพราะเมียไม่ทำให้ไม่ใช่ผมกินอาหารดีๆไม่ได้เพราะผมกินอาหารดีๆเดี๋ยวผมตายเร็วผมก็มีพวกถั่วพวกหญ้าอะไรกินผักกินหญ้าผมกินอยู่แค่นั้นเองนะออกมาข้างนอกผมกินคุณคิดว่าผมอยู่บ้านผมได้กินแต่ผมไม่ได้กินนะเพราะผมกลัวตายเร็วคุณจะคิดว่าผมมีกำลังแล้วผมนอนเตียงผู้หญิงแล้วผมจะอยู่ได้นะอีกไม่กี่วันถ้าอย่างนั้นไม่กี่วันผมก็ตายแล้วเป็นโรคตายอย่าพึ่งใช่ไหมล่ะต้องไว้ประกันตัวสมาธิเราก่อนที่ออกมาไม่ใช่หรอกจริงๆที่มาออกสื่อนะผมไม่ต้องการเมื่อก่อนผมหลบนี่ผมกล้าพูดเลยไอ้กล้องผมเจอคุณเกียร์ไก่ครั้งแรกเขานัดกับท่านพูดชื่อต้องอย่าพูดดีกว่าเอาว่าที่สวนอาหารบางบัวตอนแรกเรานัดกันที่อะไรกุ้งเต้นอะไรที่เกษตรบดินแล้วปรากฏว่าทำไมผมจำไม่ได้แล้วว่าทำไมเปลี่ยนไปที่ห้องอาหารบัวเนาะบางบัวมั้งที่ใกล้กับเขตบางเขตใกล้กับเขตไอ้ทางที่ดูเขตบางเขนตรงข้ามกับลาดสิบเอ็ดอ่ะฝั่งขนจูทินตรงข้ามกับลาดสิบเอ็ดอ่ะยังเรื่องลาดสิบเอ็ดอ่ะผมเจอครั้งแรกนะผมก็หลบคุณรู้ไหมธรรมดาพวกคุณเจอคุณเกียร์ไก่ไงขอถ่ายรูปใช่ปะใช่คุณเกียร์ไก่ก็ต้องขอผมถ่ายรูปเพราะอะไรก็ผมพยายามไม่ถ่ายแกก็เห็นแกก็รู้แกว่าผมไม่ถ่ายแกก็ลากผมมาขอถ่ายแกมาขอผมถ่ายรูปนะครับเจอกันครั้งแรกนะครับผมคุณเกียร์ไก่ต้องขอผมถ่ายรูปนะครับผมไม่ถ่ายด้วยไม่ใช่ผมต้องเก็บผมไม่อยากแกออกหน้ากล้องผมพยายามลงแต่ตอนนี้แล้วหลังจากนั้นมีกล้องแล้วเดินใส่เลยไม่ใช่ก็เดี๋ยวนี้เพิ่งเดี๋ยวนี้มันหลวมตัวไปคือหลังนั้นหลังนั้นเวลาเจอไปที่บ้านแกก็โอเคแกก็ชวนออกไลฟ์สดอยู่แล้วเพราะแกก็ต้องการคู่ออกคนเดียวบางทีมันก็เซ็งอยากจะมีคู่หูคู่หาอะไรเงี้ยออกกล้องมั่งไอ้ผมก็พยายามหลบไปออกแต่ก็ตั้งวันนึงก็มันเหมือนนะอย่างว่าหาทางนี้ก่อนครับดื่มภูเขาเยอะไปมึนอ้าวบ้าออกจริงๆเรานานไม่ได้แล้วเราต้องรีบไปส่งเขาแล้วเขาสัญญากับเขาไว้เนาะพอดีขอสัมภาษณ์สดป๋าธรรมรัตน์ขอแค่นี้ผมควรแค่นี้เนาะเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวสัมภาษณ์ใหม่แล้วมีเรื่องดีๆเยอะกับป๋าธรรมรัตน์ผู้ใหญ่ใจดีของเราและผู้ที่มาสอบประคำวันนี้ก็สอบเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะนะรวมทั้งป๋าด้วยเนาะครับสวัสดีครับเก็บไว้คุณดีกว่าเนาะก็ขอจบไลฟ์สดการสัมภาษณ์สดผู้ใหญ่ใจดีเราแค่นี้ก่อนติดต่อกันทางไลน์เป็นน้ำจิ้มโอเคขอบคุณและสวัสดีครับเนาะ